50,000 อ่ะเราตกลงกันไว้ 300,000 ไม่ใช่เหรอพี่พี่ทำอย่างนี้หลายครั้งแล้วนะพี่ธนชัยเอ็งพูดอย่างนี้ได้ไงวะฉันอุตส่าห์ไปขายงานให้แกนะเว้ยแต่นี่มันงานผมใช่ไงมันงานของแกแกอย่าคิดนะเว้ยที่ฉันขายงานได้อ่ะมันเป็นเพราะภาพวาดฝีมือแกดีพูดอย่างนี้หมายความว่าไงวะหมายความว่าไงอ่ะฉันพูดตรงๆนะเว้ยพัดไอ้งานอยู่หวยอย่างนี้นะเว้ยแกไปวางขายข้างถนนนะเว้ยก็ไม่มีใครก็อยากเสียเวลามองหรอกเผลอๆนะเว้ยอาจถูกเหยียบแล้วด้วยซ้ำพี่จะพูดอะไรก็ได้นะเว้ยแต่พี่ไม่มีสิทธิ์ในวิจารณ์งานของผมว่ามันอยู่หวยเฮ้ยแล้วแกทำไมฉันวะมีคนเก็บขยะมาพบประมาณ1ชั่วโมงแล้วครับผู้ตายชื่อคุณธนชัยมีอาชีพเป็นนายหน้าขายงานศิลปะครับจากสภาพศพคาดว่าผู้ตายน่าจะถูกของแข็งตีที่ศีรษะอย่างแรงจนตายครับนอกจากนั้นครับผู้กองจากความลึกของบาดแผลผมคิดว่าผู้ก่อเหตุตั้งใจกรีดที่ข้อมือของเหยื่อเฮ้ยสินและเรายังพบคราบสีติดอยู่ที่ผ้าที่ใช้ห่อศพเลยครับขออนุญาตค่ะผู้กองสายของเราแจ้งมาว่าพบศพชายคนนึงลักษณะการตายเหมือนกับศพของคุณธนชัยเลยค่ะถ้าอย่างนั้นพวกคุณรีบไปที่เกิดเหตุแล้วตรวจสอบดูซิว่ามีอะไรเกี่ยวข้องกับคดีนี้ไหมครับครับมันถูกฆ่ารัดคอว่ะเหยื่อน่าจะถูกรัดคอจนขาดอากาศหายใจครับถึงสาเหตุของการตายของสองศพนี้จะต่างกันแต่ลักษณะของศพคล้ายกันมากที่สำคัญนะสองศพนี้มีรอยกรีดที่ข้อมือที่เหมือนกันมากด้วยจากสภาพศพนะครับผู้กองผมคิดว่าคนร้ายน่าจะฆ่าเหยื่อก่อนจากนั้นก็ค่อยๆกรีดข้อมือเพื่อเลือดไหลออกมาจนตายโคตรสุดนี่ไปกว่านั้นครับศพแรกเราพบรอยสีส่วนศพที่สองเนี่ยเราพบผลของผู้การบริเวณอุ้งมือของผู้ตายเพราะฉะนั้นผมคิดว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนคนเดียวกันและยิ่งไปกว่านั้นผมว่าเขาจะน่าจะอยู่ในวงการศิลปะขออนุญาตครับผู้กองได้ข้อมูลของผู้ตายรายล่าสุดแล้วครับว่ายังไงบ้างผู้ตายชื่อพรเทพเป็นในหน้าขายงานศิลปะครับในหน้าขายงานศิลปะอีกแล้วเหรอไม่ใช่แค่นั้นนะครับผู้ตายทั้งสองคนเคยทำงานที่แกลเลอรี่เดียวกันด้วยครับมาวินศิลคุณสองคนไปตรวจสอบและไปสอบปากคำคนที่แกลเลอรี่ดูว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างรับทราบรับทราบครับผู้กองครับให้ไปแค่สองคนแหละครับเขาสองคนทำงานด้วยกันได้ครับเรือไปไหนจ๊ะเรือไปไหนเรือไปไหนก็หลบสิเอ้ยนี่จ๋าครับคุณสินกับคุณมาวินเข้าไปไหนกันเหรออ๋อเขาไปสืบคดีในหน้าที่ขายงานศิลปะถูกฆ่าตายอะครับเราไปกันสองคนแบบนี้ไม่ทะเลาะกันแย่เลยเหรอจ๋าโอ้ยหมวดครับคุณเบอร์หนึ่งกับคุณเบอร์ห้าเนี่ยเขาแยกแยะออกครับว่าความรู้สึกส่วนตัวจะเป็นยังไงอะแต่งานต้องสำคัญกว่าครับใช่ครับหมวดผมคิดสละตะดูแล้วนะครับว่าผู้กองยูซ่าเนี่ยแกต้องรู้แน่ๆว่าคุณเบอร์หนึ่งกับคุณเบอร์ห้าเนี่ยไม่ค่อยจะลงรอยกันเท่าไหร่ก็เลยให้คุณทั้งสองคนเนี่ย
ไปทำงานด้วยกันบ่อยๆครับผมเพื่อลดความขัดแย้งที่มีต่อกันสามัคคีเนี่ยดีที่สุดครับผมลุกเฮ้ยจะบ้าแล้วยังไม่ทันตั้งตัวได้คุยกับหมวดดูเอาคุยตาก็ต้องดูด้วยสิวะเฮ้ยเย็นอย่าเล่นกองกันสิเฮ้ยอย่าเล่นกองเล่นซึ่งหน้าลุกความสามัคคีสำคัญที่สุดรักๆขึ้นไว้นะจ๋านะเดี๋ยวฉันไปทำงานต่อแล้วครับครับขายภาพงวดนี้ได้กำไรหลายแสนเลยเราไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรเลยได้กำไรหลายเท่าตัวเลยมีเรื่องอะไรล่ะครับคุณสุวิทย์เจ้าของแกลเลอรี่ใช่ไหมครับใช่ครับเรามาจากหน่วยซิลครับหน่วยซิลแล้วมีเรื่องอะไรล่ะครับเรามาสืบคดีการเสียชีวิตของคุณธนชัยและคุณพรเทพครับฮะเสียชีวิตธนชัยกับพรเทพเนี่ยเป็นเพื่อนรุ่นน้องสถาบันเดียวกับผมนะครับตอนผมเปิดแกลเลอรี่ใหม่ๆเนี่ยพวกเขาเนี่ยก็เป็นนายหน้าเอาภาพศิลปะต่างๆของจิตรกรเนี่ยไปขายตามโรงแรมหรือว่ารีสอร์ทต่างๆนะครับทั้งสองคนนี้ทำงานด้วยกันเหรอครับก็เป็นบางงานนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะแยกกันทำแล้วรายได้จากการทำงานเป็นยังไงบ้างครับก็ได้กำไรเยอะอยู่เหมือนกันครับถ้างั้นแสดงว่าจิตรกรที่เคยมาฝากงานที่นี่ก็ต้องรู้จักสองคนนี้เป็นอย่างดีนะสิครับครับรู้จักดีทีเดียวนะครับเพราะว่าเขาทั้งสองคนเนี่ยเคยขายงานให้แล้วทั้งนั้นครับงั้นผมขอรายละเอียดของจิตรกรทุกคนได้ไหมครับได้ครับถ้างั้นเชิญบนเลยครับพี่สิงห์เดี๋ยวแกได้ดูรอบๆฉันจะขึ้นข้างบนสนับสนุนโดยรถยนต์เชฟโรเล็ตใหม่เครื่องดื่มใยอาหารวิสตราดีทีเดลี่ไฟเบอร์ผลิตภัณฑ์ฟาร์มเฮาส หายไปไหนมาฮะไม่เจอกันตั้งนานอ้าวเห็นคนงานบอกว่ารูปนี้ฝากขายไม่ใช่เหรอแล้วแกจะเอาไปไหนเนี่ยผมอยากเอางานกลับไปแก้หน่อยพี่เดี๋ยวคืนนี้เสร็จแล้วผมมาคืนเฮ้ยเดี๋ยวพัดโอ้โหจะรีบไปไหนวะเนี่ยพัทนี่มันอาร์ตตัวพ่อเลยมันชอบเก็บตัวเงียบอยู่คนเดียวครับ
เดี๋ยวผมเอาเอกสารการจ่ายเงินของแกลเลอรี่ที่จ่ายให้กับธนชัยกับพรเทพให้นะครับครับยันดูคุณเขาทำสิเอารูปอะไรเป็นรูปมาดูน่ากลัวเป็นเราดูรูปมาลัยไทยรัฐดีกว่าเนาะนี่จ๋าไม่ดูเรื่องอะไรกันบ้างเลยหรือไงคุณศิลป์เนี่ยเขาสงสัยว่าทำไมคนร้ายเนี่ยต้องกรีดข้อมือเอาเลือดของคนตายด้วยก็เลยลองมาค้นกันเนี่ยก็เจอแต่ภาพพวกนี้ละจ๊อคนร้ายกรีดเลือดเหรอแต่ที่น่าสงสัยอ่ะภาพพวกนี้มันเกี่ยวอะไรกับเลือดด้วยล่ะก็มีส่วนนะครับเฮ้ยได้ยินด้วยเหรอนี่จ้าก็นินทาซะดังขนาดนี้จะไม่ได้ยินได้ยังไงเราทีหลังติดลำโพงด้วยนะภาพพวกนี้เป็นภาพที่จิตรกรใช้เลือดของตัวเองผสมกับสีเพื่อวาดภาพเพื่อแสดงให้เห็นในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำจิตรกรถูกเอาด้าเอาเปรียบเลยต้องใช้เลือดของตัวเองวาดภาพแทนสีครับโอ้โหคุณพระช่วยนี่ถึงกับเอาเลือดวาดรูปเลยเหรอครับเนี่ยโอ้โหสังคมเมินจริงๆเลยทำไมเอาด้าเอาเปรียบกันอย่างนี้ใช่ยุคนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วเหรอวงย้อนยุคแบบนี้จิตกรที่เอาเลือดมาเขียนแทนสีเหรอศพแรกเราพบรอยสีศพที่สองเราพบกลของผู้กันผมว่ามีความเป็นไปได้สูงครับผมว่านายพัดเป็นบุคคลน่าสงสัยครับและอย่างหนึ่งครับผู้กองเขาดูห่วงภาพวาดภาพนำเรียนพิเศษด้วยผมเห็นด้วยกับศีลครับผู้กองเพราะจากการเช็คประวัติของจิตรกรทั้งหมดผมว่านายพัฒน์น่าสงสัยที่สุดครับในเมื่อคุณสองคนมีความคิดเห็นที่ตรงกันฉันคิดว่าเราน่าจะวิเคราะห์ภาพวาดของนายพัฒน์กันอย่างละเอียดแล้วล่ะครับเจอทางนี้เลยครับต้องขอโทษด้วยนะครับที่มารบกวนไม่เป็นไรครับถ้ามันจะเป็นการที่จะช่วยให้จับตัวคนร้ายได้เนี่ยผมก็ยินดีครับครับส่วนทุกอย่างเนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมนะครับอ้อรูปที่ไอ้พัดเอากลับไปแก้เนี่ยส่งกลับมาแล้วนะครับเมื่อคืนนี้ฮัลโหลอ๋อมาถึงแล้วล่ะครับเดี๋ยวผมออกไปครับถ้างั้นให้ผมขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับต้องขอโทษที่ทำให้รอนานนะครับไม่ทราบว่าใช่คุณแดนไหมครับครับยินดีที่ได้รู้จักครับยินดีครับไม่ทราบว่าคุณแดนสนใจภาพวาดแบบไหนครับที่โทรหาแกมรู้กี่ครั้งแล้วทำไมแกไม่รับสายวะโอ้โหนี่คุณแดนเป็นเจ้าของธุรกิจโรงแรมกำลังหางานศิลปะเนี่ยเพื่อไปประดับโรงแรมเปิดใหม่พี่ก็เลยแนะนำผลงานของแกไงขอบคุณครับพี่คุณพัชครับคุณสุวิทย์บอกว่างานวาดของคุณเนี่ยสะท้อนจิตวิญญาณของมนุษย์แล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสูงผมว่าน่าจะเหมาะกับโรงแรมของผมนะครับผมอยากจะขอชมหน่อยได้ครับเอ้าเรียบร้อยแล้วเหรอครับครับงั้นผมขอตัวกลับก่อนนะครับครับได้ครับเชิญเลยครับถ้างั้นเดี๋ยวคุณแดนไปดูผลงานของพัดทางนี้เลยครับเชิญครับ
เอ้าไปเร็วเร็วเร็วโอ้โหคุณพัดครับรูปนี้ดูมีพลังแล้วก็มีจิตวิญญาณมากๆเลยครับผมชอบรูปนี้ครับถ้าคุณยานชอบผมยินดีมากเลยครับรูปนี้เหรอมีพลังมีจิตวิญญาณเหรอคุณสมกับเป็นนักธุรกิจจริงเลยนะเอ้าเฮ้ยอะไรวะปกติใครไปวิจารณ์ภาพของมันในทางลบนี่ไม่ได้เลยนะครับแต่วันนี้ทำไมมันเป็นซะเองแต่ไม่เป็นไรครับถ้าเกิดคุณแดนสนใจเนี่ยไว้ผมคุยให้นะครับครับผมเปลี่ยนใจแล้วพี่ผมไม่ขายเฮ้ยอะไรวะแกพูดอย่างนี้ได้ยังไงเล่นหมดเลยแล้วสนับสนุนโดย35ปีเครื่องปรับอากาศเซ็นทรัลแอร์มินิเมดพราวพี่จากการตรวจสอบคราบสีจากภาพวาดที่มาวินเก็บตัวอย่างมาได้พายุไม่พบว่ามีรอยเลือดเป็นไปได้ไงวะผมอยากเอางานกลับไปแก้หน่อยพี่เดี๋ยวคืนนี้เสร็จแล้วผมมาคืนเฮ้ยนายพัดบอกว่าจะเอางานกลับไปแก้เป็นไปได้ไหมครับผู้กองว่าภาพที่มาวินได้ไปตรวจสอบไม่ใช่งานของจริงแต่เป็นงานก๊อปปี้เป็นไปได้ครับผู้กองเพราะตอนที่ผมยืนดูรูปนายพัดเนี่ยรูปนี้เหรอมีพลังมีจิตวิญญาณเหรอคุณสมกับเป็นนักธุรกิจจริงเลยนะความรู้สึกนายพัดเนี่ยที่มีต่อภาพวาดแตกต่างจากที่สิ่งเคยบอกเลยครับเหมือนเขาไม่หวงแล้วก็ไม่เชื่อชมรูปภาพนั้นเลยครับภาพก๊อปปี้เหรอนินแดนเป็นหน้าที่ของคุณแล้วล่ะครับกองเฮ้ยพัดแกจะเอายังไงวะไหนแกบอกว่าแกจะเอาภาพนั้นกลับมาแก้ไขแล้วทำไมถึงเอาภาพก๊อปปี้ส่งกลับไปที่แกลเลอรี่วะพี่รู้ได้ไงว่าภาพนั้นเป็นภาพก๊อปปี้คุณแดนน่ะเขาจะซื้อภาพนั้นแล้วแล้วเขาก็ให้ฉันเนี่ยช่วยตรวจสอบภาพนั้นแล้วปรากฏว่าอะไรรู้ไหมปรากฏว่าสีที่ภาพนั้นเนี่ยมันติดมือฉันก็แสดงว่าแกเนี่ยเพิ่งวาดภาพนั้นฉันทำงานด้านนี้มานานเว้ยฉันไม่ได้โง่ผมเปลี่ยนใจแล้วพี่ผมไม่ขายเฮ้ยอะไรวะแกพูดอย่างนี้ได้ยังไงพอมีคนซื้อแกก็ไม่ขายอะไรวะก็ผมบอกแล้วไงว่าผมไม่ขายไปคุยกันหน้าหนูเลยไปผู้กองครับภาพที่มาวินตรวจสอบเนี่ยเป็นภาพก๊อปปี้จริงๆครับโอเคเป็นอย่างที่เราคิดจริงๆงั้นคุณลองหาดูซิว่าภาพของจริงอยู่ที่ไหนและติดกล้องกระดุมไว้ที่ตัวคุณด้วยนะครับผู้กองภาพนี้มีอะไรน่าสงสัยนะครับผู้กองดินแดนครับผู้กองลองตรวจสอบภาพที่อยู่ตรงหน้าคุณสิได้ครับเ
เรากลับกันเลยครับคุณดินแดนอ้าวแล้วภาพที่ผมจะซื้อเหรอครับผมคุยกับมันยังไงมันก็ไม่ยอมขายให้รอให้อารมณ์มันปกติก่อนแล้วกันกลับกันนะครับอ่ะขอโทษนะครับผู้กองที่เอาภาพวาดต้องสงสัยกลับมาไม่ได้ครับไม่เป็นไรแต่คุณเก็บคราบตัวอย่างสีของอีกภาพมาแล้วใช่ไหมครับผู้กองพายุกำลังตรวจสอบอยู่ครับไอ้พัดไอ้รูปสีแดงๆที่แกฝากขายที่แกลเลอรี่ตอนเย็นเนี่ยสวยใช้ได้นะเว้ยสีมันเข้มดีว่ะแกใช้สีอะไรของแกวะผมใช้สีพิเศษพี่เฮ้ยเคยทำพี่ขายให้แกได้แสนนึงเนี่ยสนใจไหมวะพี่พรเทพผมตั้งไว้ 500,000 ไม่ใช่เหรอเฮ้ยพี่เป็นนายหน้าขายงานศิลปะนะเว้ยไม่ใช่มูลนิธิช่วยเพื่อนจิตกรพี่ต้องได้กำไรของพี่บ้างสิวะพี่พรเทพพี่นี่พูดเหมือนพี่ธนชัยเลยนะธนชัยแล้วธนชัยมันเกี่ยวอะไรวะเปล่าไม่มีอะไรตามสบายนะพี่ผมขอตัวก่อนคิดให้ดีนะเว้ยแสนหนึ่งนะเว้ยพี่สุวิทย์อะผมเปลี่ยนใจแล้วนะผมจะขายรูปให้พี่โถเอ้ยพัดทำเป็นปากดีไปได้สุดท้ายแกก็ต้องมาง้อฉันก็ได้แต่ขอบอกไว้ก่อนนะเว้ยว่างานเนี้ยฉันเป็นคนกำหนดราคาเองได้พี่แล้วผมจะรอจากการตรวจสอบคราบสีตัวอย่างที่ดินแดนนำมาจากภาพวาดของในพัดคราวนี้พายุพบว่ามันคือคราบเลือดของมนุษย์ผู้กองครับผมว่าคนร้ายน่าจะเป็นในพัดครับก็เป็นไปได้นะวินแต่บางทีในพัดอาจจะใช้เลือดของตัวเองมาวาดภาพก็ได้ถ้าอย่างนั้นพวกคุณไปนำตัวในพัดมาสอบปากคำและนำภาพวาดต้องสงสัยทั้งสองภาพมาตรวจสอบรับทราบครับพัดนัดแล้วมันหายไปไหนวะใช้แต่ของกระจกกระจกแล้วมันจะดังได้ยังไงวะจะติ๊บกันไปถึงไหนเนี่ยฉันช่วยเอาเลือดชั่วๆของแก
สร้างประโยชน์ให้โลกใบนี้ดีกว่าความดีที่คนทั้งโลกสรรเสริญดีที่คนทั้งโลกสรรเสริญสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ซักผ้าเอสเซนต์ L'Oreal Total Repair Fiveไอ้พัดเฮ้ยโอ้ยแกเป็นบ้าอะไรวะไอ้พัดก็พี่อยากได้ภาพวาดผมไปขายไม่ใช่เหรอผมก็กำลังจะวาดให้พี่อยู่นี่ไงแต่พอดีสีของผมมันหมดโอ้ยโอ้ยไอ้พัดแกทำอะไรวะโอ้ยเอ้ยเอ้ยแกจะทำอะไรฉันเอ้ย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 อย่าดูอีกพวกเห็นแก่ตัวชอบดูถูกคนอื่นแบบพวกแกอย่ามีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้อีกต่อไปเลยให้ฉันช่วยเอาเลือดชั่วๆของแกมาสร้างประโยชน์ให้โลกใบนี้ดีกว่าไอ้บ้าเอ้ยโลกกินเอ้ยกูเป็นบ้าไปแล้วเอ้ยอย่าทำอะไรฉันนะเว้ยเอ้ยอย่าเอ้ยอย่าคุณสมิธช่วยแดนพาไปโรงพยาบาลเสียไปพันครับเปิดประตูนะครับพันโถ่เว้ยคุณพันครับผมไม่รู้คุณมีเหตุผลอะไรในการทำแบบนี้นะครับแต่ผมจะบอกว่าสิ่งที่คุณทำอยู่มันผิดปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายนะครับกฎหมายเหรอกฎหมายเคยช่วยคนได้ด้วยเหรอคุณมั่นใจเหรอว่ากฎหมายมีความยุติธรรมอยู่ในนั้นผมแน่ใจครับผมจะบอกอะไรคุณให้นะไอ้ความยุติธรรมมันไม่มีจริงในโลกนี้หรอกมันเป็นแค่เรื่องเพ้อฝันตอนนี้ผมรู้ตัวแล้วไอ้พัท 50,000ห้าหมื่นนะเราตกลงกันไว้300,000ไม่ใช่ไหมพี่ทำอย่างนี้หลายครั้งแล้วนะแกอย่าคิดนะเว้ยที่ฉันขายงานได้อะมันเป็นเพราะภาพวาดฝีมือแกดีพูดอย่างนี้หมายความว่าไงวะหมายความว่าไงเหรอฉันพูดตรงๆนะเว้ยพัดไอ้ยาหนีหวยอย่างนี้นะเว้ยแกไปวางขายข้างถนนนะเว้ยก็ไม่มีใครก็อยากเสียเวลามองหรอกจริงๆแล้วนะเว้ยไอ้ศิลปินอย่างพวกแกก็ไม่ได้แตกต่างอะไรพวกพ่อค้าแม่ค้าขายของในตลาดนักหรอกทำไมวะทำไมชอบคิดว่าตัวเองวิเศษวิเศษแล้ววะมันได้แค่คนค้าขายอยากได้เงินมาใช้เหมือนกันหรอวะถ้าคิดว่าตัวเองอาร์ตนะเว้ยแกนั่งว่าลูกกินแกะไปสิวะไอ้ห้วยเซ็งเว้ยอย่าไม่มีสิทธิ์มาวิจารณ์งานของฉันอย่าไม่มีสิทธิ์ดูถูกจิตวิญญาณของฉันว่ามันในหน้าขายงานศิลปะนะเว้ยไม่ใช่มูลนิธิช่วยเพื่อนจิตกรพี่พรเทพพี่นี่พูดเหมือนพี่ธนชัยเลยนะธนชัยแล้วธนชัยมันเกี่ยวอะไรวะเปล่าไม่มีอะไร
ตามสบายนะพี่ผมขอตัวก่อนคิดให้ดีนะเว้ยแสนหนึ่งนะเว้ยแสนหนึ่งนะเว้ยมันผิดนะครับไอ้คนพูดนั้นนะมันสมควรตายแล้วความตายเท่านั้นแหละที่จะทำให้พวกมันมีประโยชน์อ่ะผมกำลังช่วยพวกมันอยู่พวกมันเนี่ยจะได้เป็นส่วนหนึ่งของผลงานที่มีคุณค่าต่อเพื่อนมนุษย์คุณพัฒน์คุณไม่มีสิทธิ์ตัดสินคนอื่นแบบนี้นะครับคุณพัฒน์ครับคุณพัฒน์มอบตัวซะจะงั้นหนีไปไม่รอดหรอกไม่มีทางผู้คนรู้ไหมมนุษย์เราอะสามารถเป็นได้แค่2อย่างเท่านั้นน่ะนั่นคือผู้สร้างและผู้ทำลายแต่ผมจะเลือกไปทั้ง2อย่างบนโลกย่อมเคยพบกับความอยุติธรรมเพ
เราไม่มีสิ่งใดที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับทุกคนได้ทั้งหมดเรามีกฎหมายเป็นสิ่งนำมาซึ่งความเป็นระเบียบของสังคมให้สังคมได้ขับเคลื่อนต่อไปเท่านั้นกฎแห่งกรรมจึงเป็นความยุติธรรมที่เที่ยงแท้ที่สุดยอมแล้วครับผมยอมแล้วครับ